สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือหนังสือเสียงหนึ่งเรื่องจากหนังสืออีกหนึ่งเล่มคุณอยู่กับผมสราวุธชัยดีวันนี้ผมหยิบหนังสือที่มีชื่อว่าชุมนุมวาทปราดรอบโลกรวบรวมโดยสามเณรประดิษฐ์คำเพิ่มพูนสนิทณสงขลาพิมพ์เมื่อปีพุทธศักราช2502ครับและเหตุผลที่ผมต้องมาทักทายก็เพื่อที่จะชี้แจงอะไรบางอย่างครับสิ่งที่จะชี้แจงให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังครับก็คือรูปแบบเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ครับถ้าคุณผู้ฟังไม่ได้ฟังคำชี้แจงก่อนเนี่ยครับถ้าไปฟังหนังสือเสียงอาจจะงงๆครับว่าทำไมเนื้อหาเหมือนกับไม่ได้ประติดประต่อกันเหมือนกับมีหลายๆเรื่องมารวมกันแป๊บเดียวก็เปลี่ยนไปเรื่องอื่นแล้วที่เป็นแบบนี้ครับเนื่องจากว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเรียงความไม่ได้เป็นเรื่องเล่าแบบยาวๆอย่างที่เราคุ้นเคยจากการอ่านหนังสือทั่วๆไปครับแต่เป็นการรวมเอาวาทะนะครับเหมือนกับสุภาษิตเนี่ยนะครับเป็นวาทะเป็นสุภาษิตแต่ไม่ได้เป็นของไทยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีของไทยหรือเปล่าครับแต่ว่าดูคร่าวๆเนี่ยจะเป็นของต่างประเทศเสียหมดเลยเท่าที่ผมเปิดดูนะครับผมก็ยังไม่ได้ดูทุกหน้านะครับก็เรียกได้ว่ามาจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาเป็นวาทะสั้นๆครับประมาณวาทะละ1บรรทัด2บรรทัดบ้างดังนั้นก็เป็นธรรมดานะครับที่เนื้อหาอาจจะไม่ได้เชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันครับแต่ถ้าเกิดเราตั้งใจฟังดีๆครับเราก็จะได้ใจความจากวาทะนั้นทันทีโดยที่ไม่ต้องไปถอดความหรือว่าไปสรุปจากเรื่องที่ฟังยาวๆเราฟังแค่สั้นๆแล้วเอาใจความกันเลยนี่คือเอกลักษณ์ของหนังสือเล่มนี้ครับและการแบ่งหมวดหมู่ครับเขาแบ่งตามพยัญชนะครับอย่างเช่นหมวดแรกครับเป็นหมวดกอไก่ทุกวาทะครับก็จะขึ้นต้นด้วยกอไก่หมดเลยพอจบหมวดกอไก่ก็เป็นขอไข่ครับดังนั้นครับการอ่าน1ตอนของผมก็จะอ่านตามหมวดหมู่พยัญชนะครับและวันนี้ครับผมเริ่มต้นที่หมวดหมู่กอไก่ครับคุณผู้ฟังคงจะพร้อมกันแล้วเราไปฟังตอนแรกของหนังสือเล่มนี้ได้ณโอกาสนี้เชิญครับหนังสือชุมนุมวาทะปราดรอบโลกรวบรวมโดยสามเณรประดิษฐ์คำเพิ่มพูนสนิทณสงขลาให้เสียงอ่านโดยสราวุธชัยดีหมวดกอไก่กษัตริย์ที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้เสมือนหนึ่งลิงสวมมงกุฎการยกยอคือขั้นต้นของการเลยเถิดกัปตันมากคนมักทำให้เรือเกยหินแกะตัวเดียวเป็นโรคพลอยให้แกะตัวอื่นเป็นโรคไปด้วยกระสุนปืนไม่ถูกนกทุกนัดเสมอไปแก้วแรกคนกินเหล้าแก้วสองเหล้ากินเหล้าแก้วสามเหล้ากินคนการผูกพยาบาทคือการยอมตัวไปเสมอบาทเสมอไหล่กับศัตรูของตัวเองแต่การระงับความพยาบาทนั้นคือเราอยู่เหนือศัตรูของเราการพนันคือขโมยนอกจากจะขโมยทรัพย์ของท่านซึ่งหน้าแล้วยังอาจขโมยทรัพย์ของคนอื่นอีกด้วยเกิดมาเป็นมนุษย์ควรจะหยิ่งและภูมิใจว่าเราไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานจึงอย่าทะเยอทะยานในสิ่งที่ปราดไม่สรรเสริญก่อนที่จะลงโทษผู้ใดที่กระทำผิดซึ่งอยู่ในอำนาจของเราควรคิดให้รอบคอบและควรได้รับการอภัยถ้าความผิดนั้นเป็นไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการไม่ใช่เป็นไปเพราะภละของผู้กระทำผิดก่อนที่เราจะมองผู้อื่นในแง่ร้ายควรมองตัวเราเองก่อนว่าเป็นเช่นไรแล้วจึงค่อยมองผู้อื่นภายหลังกระท่อมที่มุงด้วยแฝกแต่ถ้ามีความสุขย่อมดีกว่าตึกอันใหญ่โตที่มีแต่มหันตทุกข์การทำอะไรต้องมีสติพิจารณาให้ดี
เพราะถ้าเราทำอะไรพลาดลงไปเพียงครั้งเดียวอาจทำให้เราต้องตกยากไปตลอดชีวิตกษัตริย์เป็นธงชัยของประเทศสามีย่อมเป็นธงชัยของภรรยาการรักสามีหรือภรรยารักเถิดมิเป็นไรเพราะเป็นสิ่งที่เราต้องรักแต่ข้อสำคัญอย่าลืมรักบิดามารดาของเราก็แล้วกันการให้ทานสุราอาวุธและยาพิษปราดไม่นับว่าเป็นทานที่มีอานิสงส์การในเรือนหนึ่งความคิดในใจหนึ่งความเสียหายหนึ่งไม่ควรจะไปประกาศให้คนอื่นทราบกิริยาที่สุภาพหาซื้อกันไม่ได้การเคี่ยนตีลูกของตนด้วยเสียงเอะอะโวยวายจะทำให้เพื่อนบ้านเกลียดหน้าการทำแต่ในสิ่งที่ถูกใจนายนั่นแหละคือการทำความชอบการพูดตรงๆและไพเราะอ่อนหวานนั้นไม่ได้ทำให้ลิ้นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของปากสึกหรอไปเลยการคบกับคนจนๆนั้นไม่เห็นจะน่ารังเกียจแต่อย่างใดเลยแต่คนที่จนแล้วอวดมั่งอวดมีนี่สิไม่น่าคบเลยกลิ่นดอกไม้ย่อมหอมหวนทวนลมไม่ได้กลิ่นไม้จันทร์หรือกฤษณาก็เช่นกันแต่กลิ่นของนารีนั้นสุดแสนจะอบอวลและทวนลมไปได้สุดจะประมาณการยิ้มละไมและปากหวานของหญิงย่อมเป็นน้ำตาของถุงเงินก่อไฟด้วยเศษไม้เล็กๆดีกว่าใช้น้ำมันราดให้ลูกชนฉันใดก่อรักด้วยเหตุเล็กน้อยเพียงชะม้อยหางตาคราวเมื่อแรกพบก็ย่อมดีกว่ารักวู่วามตามใจเป็นไฟลามทุ่งเหลือแต่เท่าพอรักจะอุ่นไฟก็มอดฉันนั้นกายวาจาเป็นของท่านก็จริงแต่ว่าเป็นเครื่องวัดสำหรับคนอื่นเขาจะเข้าใจในตัวท่านดีก็เพราะของทั้งสองนี้ท่านจงเลือกเอาท่านจะให้เขาวัดท่านด้วยมาตรฐานชั้นไหนต่ำหรือสูงเลวหรือดีกฎหมายเหมือนใยแมงมุมสามารถดักแมลงวันไว้ได้เป็นอย่างดีแต่ปล่อยให้นกเหยี่ยวบินผ่านไปได้โดยสะดวกกฎของความสำเร็จมีอยู่ว่า 1. ลุกขึ้น 2. ยืนดู 3. พูดให้ทุกคนได้ยิน 4. หุบปากเสียแล้วฟังคำติชมการวิจัยหรือทดลองความจริงด้วยตนเองยังมีค่ามากกว่ารับมาจากผู้อื่นเขาการดีใจอย่างใหญ่หลวงคือการเดินทางเข้าสู่ที่พักและการเสียใจอย่างใหญ่หลวงคือการเดินทางออกจากที่พักนั่นเองกิริยาที่สุภาพอ่อนโยนเหมือนประทีปนำทางวาจาที่สุภาพไพเราะเหมือนหนึ่งกุญแจทองของประตูอนาคตการทดลองความกล้าหาญของคนเราก็คือความรับผิดชอบการเอาอกเอาใจกันในสิ่งเล็กๆน้อยๆเป็นการยืนยาวแห่งมิตรภาพและความรักการทำอุปการะคุณแก่บุคคลที่สมควรนั้นดังจารึกในศิลาแต่ทำแก่คนที่เนรคุณนั้นย่อมเหมือนเอามีดขีดน้ำการทอนตัวลงในความเศร้าโศกโทมนัสอย่างหมดหวังก็ดีหรือการฆ่าตัวตายเสียให้พ้นทุกข์ก็ดีเหล่านี้ได้ชื่อว่าพระหนีจากสมรภูมิเสียก่อนที่จะรบชนะกล้าฝากย่อมจับเฉพาะต้นไม้ที่เป็นและมันไม่เคยทำความเจริญให้กับต้นไม้ที่มันจับอยู่เลยการแนะนำตักเตือนที่ถูกนั้นแม้จะเป็นของผู้น้อยนักปราชญ์ก็ไม่ห้ามการส่งบุคคลเข้าบวชถือว่าเหมือนส่งเข้าโรงเรียนชั้นสูงอีกแผนกหนึ่งการคบมิตรควรดูที่นิสัยไม่ควรดูฐานะการที่ชมคนต่อหน้าแล้วด่าในที่ลับหลังก็เท่ากับเอาสุราผสมกับยาเบื่อเท่านั้นเองการแก้แค้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดได้แก่การหยุดก่อเวรการค้าย่อมไม่รู้จักเพื่อนฝูงหรือจนกระทั่งญาติกิจการอะไรซึ่งประกอบในสิ่งอันไร้ประโยชน์ก็ย่อมไม่เกิดผลพึงพอใจฉันใดจะใช้เวลาสอนนกยางให้พูดได้เหมือนนกแขกเต้าสักร้อยครั้งก็หาประสบผลสำเร็จไม่ฉันนั้นการสั่งสอนหลักนักปราชญ์ให้ผู้อื่นนั้น
เป็นของง่ายด้วยกันทุกคนส่วนจะประพฤติด้วยตัวเองได้นั้นรู้สึกจะเป็นของยากอยู่มากกระทําให้ไม่พอใจลบหลู่คุณคนปราศจากความนับถือโฆษณาความเสียหายลืมชื่อของตนเมื่อสนทนาเหล่านี้เป็นเครื่องหมายของคนที่ไม่ควรคบการเสพสุรายาเมาการคลุกคลีกับคนชั่วการไม่อยู่บ้านผัวการเที่ยวเตร่ตลอดวันการมากๆในการนอนอาศัยบ้านผู้อื่นเหล่านี้ถ้ามีในสตรีใดแล้วย่อมเป็นเหตุให้ถึงความหายนะการที่หัวดื้อเพราะความหลงผิดเป็นบาปของมนุษย์แต่การหัวดื้อเพราะความหัวดื้อของสันดานเป็นบาปของอัปมนุษย์การแต่งงานที่จะให้เกิดความรักก็เช่นเดียวกับเล่นการพนันเพื่อให้รวยนั่นเองการผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอย่าเพิ่งไปเสียใจให้มากเพราะโอกาสที่เราจะแก้ตัวนั้นยังมีในวันหน้าให้ถือเสียว่าลิงยังรู้จักตกต้นไม้การหาเมียนั้นหาง่ายเช่นเดียวกันกับหาผักหาปลาแต่การหาเมียที่แท้นั้นหายากยิ่งกว่าหาเข็มในท้องสมุทรเสียอีกเกิดมาเป็นคนจะจนหรือมีไม่เป็นของแปลกแต่ข้อสำคัญมีอยู่ว่าเมื่อใครเป็นคนดีมีธรรมแล้วควรคบไว้ทั้งสิ้นเกิดมาเป็นคนต้องตายกันทุกรูปทุกนามฉะนั้นก่อนตายเราจงแสวงหาความดีใส่ตัวไว้บ้างจะได้เอาไปอวดแก่ยมพบาลเมื่อตายไปกระแสน้ำหนึ่งอารมณ์ของหญิงหนึ่งเป็นของเปลี่ยนแปลงง่ายที่สุดในโลกการเข้าสมาคมกับคนแปลกหน้าการนิ่งตามสมควรจะปลอดภัยกระบือชอบเปลือกตมหงชอบสะหญิงชอบพัสดาภิกษุชอบธรรมการผลัดเพี้ยนต่อเวลานั้นมิใช่ความประสงค์ของผู้หวังความเจริญในอนาคตของตนก่อนจะปลูกเสาเรือนจงหาเพื่อนบ้านเสียก่อนก่อนนอนให้ดูบ้านการกระทำในสิ่งที่ปราศจากโทษย่อมเป็นเหตุให้เกิดสุขพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใดได้สดับแล้วย่อมทำให้ผู้นั้นเป็นสุขความพร้อมเพรียงของหมู่ของคณะย่อมให้เกิดสุขความเพียรของหมู่ชนผู้พร้อมเพรียงโดยไม่ได้เห็นแก่การกระทำนั้นเป็นของยากสิ่งนั้นมันจะพ้นความเพียรของเราไปได้อย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วย่อมจะทำให้หมู่คนคณะนั้นมีความสุขการซ้ำๆซักๆคือบิดามารดาของความจำการอวดดีในสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องเป็นสมบัติของคนโง่การแนะนำสั่งสอนนั้นเป็นของง่ายแต่การจะปฏิบัติแทนกันนั้นย่อมไม่มีทางการศึกษาที่เป็นไปอย่างถูกต้องของคนนั่นแหละจะทำให้คนเป็นคนการเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้นั้นไม่ดีเลยจะให้ดีต้องไม่เป็นทั้งสองอย่างการเขียนหนังสือนั้นไม่ใช่เป็นการยากใครก็เขียนได้แต่จะเขียนจนได้ชื่อว่าจินตกวีนั้นเป็นการยากมากไม่ใช่ทุกคนจะเป็นจินตกวีได้บางคนเขียนหนังสือตั้งเล่มเกวียนแต่ก็ยังไม่ได้ชื่อว่าจินตกวีการก้าวหน้าเจริญงอกงามจะมีแก่คนใดหมู่ใดคณะใดได้นั้นก็ต่อเมื่อคนนั้นหมู่นั้นคณะนั้นมีการแข่งขันกันในตัวด้วยการพูดกับการทำนั้นมีหนทางไกลกันมากเมื่อเราประสงค์จะพูดให้มันมากเราก็ควรจะทำให้มันมากไว้เสียก่อนอย่าให้เข้าตำราที่ว่าทำน้อยแต่พูดมากหรือพูดมากแต่ทำไม่ได้เลยกุศลกรรมย่อมยืนยาวปรากฏอยู่ในโลกไม่มีวันเสื่อมสูญไปได้แม้มอดมดปลวกก็หาอาจทำให้กร่อนไปได้ไม่การอยู่ร่วมกับคนพาลเหมือนอยู่ร่วมกันกับศัตรูมีแต่จะทำความทุกข์มาให้เป็นนิดส่วนการอยู่ร่วมกับบัณฑิตนั้นเหมือนอยู่ร่วมกับญาติที่อารีย่อมให้เกิดสุขเบิกบานใจทุกเมื่อการพิสูจน์ไข่ว่าจะเป็นไข่สดหรือไข่เน่านั้นยังง่ายกว่าพิสูจน์คนว่าจะเป็นคนดีหรือคนชั่วการอวดดีว่าทุกคนไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยกันนั้นคือทางหายนะการข่มจิตนั้นเป็นของยากเหมือนงอเหล็กที่แข็งด้วยมือแต่อาศัยมันข่มไปคงจักได้ผลอยู่นั่นเองเมื่อสามารถข่มจิตได้แล้ว
ย่อมได้รับแต่ความสุขการคลุกคลีใกล้ชิดเป็นเหตุถ่ายเทอุปนิสัยในการสมาคมแต่ฝ่ายคนพาลย่อมอยู่ต่ำกว่าบัณฑิตไม่มีอะไรที่จะมาแสดงให้เขารู้สึกประดุจมีดคมย่อมไม่รู้จักคุณของหิมะฉะนั้นการมีเพื่อนฝูงในหมู่สตรีย่อมเป็นโอกาสให้แก่เคราะห์ร้ายที่จะบังเกิดขึ้นการให้และการขอที่ดีนั้นต้องประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้ผู้ให้ดีผู้รับดีและของที่ให้ก็ดีด้วยการทนงเป็นเหตุให้มนุษย์หลงระเริงเห่อเหิมแล้วในที่สุดก็ลืมตนและลืมมนุษย์ธรรมไปอีกด้วยการประพฤติประโยชน์ที่นำโทษมาให้ก็เพราะไม่ฉลาดในประโยชน์อันนั้นเกิดมาเป็นคนแม้จนด้วยความรู้แต่ก็อย่าด้อยในความคิดเห็นเสียเลยกิริยาวาจาที่แสดงออกมาย่อมเป็นเครื่องบ่งให้เห็นความคิดและความตั้งใจจริงของผู้แสดงนั้นการผ่อนสั้นผ่อนยาวการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเหล่านี้จะเป็นสายสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้อยู่ร่วมกันการแตกร้าวกันไม่มีประโยชน์อะไรเลยการอยู่ดีไปดีมาดีเหล่านี้ต่างหากที่ปราศสรรเสริญการจับความรักต้องจับเสียแต่ต้นมือความสุภาพเป็นมารดาของความรักความหยาบคายย่อมทำให้รักตกใจความรักย่อมทำให้ตื่นเต้นความตื่นเต้นก็อาจเกิดเพราะความรักการแบ่งเงินให้เป็นการเพิ่มพูนความรักแต่การจ่ายเงินให้เป็นการให้เพื่อใช้ค่าความรักการเกลือกกลั้วด้วยสตรีจะหาสุขได้ยากการเอาเปรียบไม่ว่าจะเป็นในทางใดมันมีแต่สิ่งที่น่าอัปยศอดสูทั้งสิ้นแม้กระนั้นเขาก็ยังทนงตัวว่าตัวของตัวดีอยู่นั่นเองคนชนิดนี้ปราดท่านถือว่าถ้าอยู่ในที่ใดแล้วเขาย่อมจะนำแต่ความเสื่อมให้กับที่นั่นการมีความรักก็เหมือนลักขโมยหรือความจำเป็นอื่นๆที่ทำให้คนเป็นนักพูดอย่างเอกได้การสอนเด็กสอนง่ายสอนผู้ใหญ่สอนยากที่ปราดกล่าวไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากนั้นเห็นจะไม่ผิดการอยู่ใกล้พระราชาภรรยารักเพื่อนเก่าและศัตรูนั้นจะพ้นภัยได้ด้วยไหวพริบปัญญาเท่านั้นการล่ามช้างด้วยใยบัวยังง่ายกว่าสอนคนห้ามไกลตาไกลใจอย่าจงปล่อยให้ยากขึ้นรกในวิถีแห่งมิตรภาพการระวังย่อมจะเป็นพี่เลี้ยงของกิริยาวาจาใจแห่งผู้งามพร้อมการรักคือแสงสว่างการเกลียดคือเงามืดชีวิตของเราย่อมอยู่ในระหว่างสองสิ่งนี้การระหองระแหงจะไม่ยืดเยื้อไปได้นานเท่าใดถ้าคนโง่มีอยู่แต่ฝ่ายเดียวเท่านั้นการเคารพเชื่อถือในพระเจ้าคือการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นที่พอใจของพระเจ้าและความไม่เคารพเชื่อถือในพระเจ้านั้นคือการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งไม่เป็นที่พอใจของพระเจ้าแปลกดีสำหรับข้อนี้การปฏิสันถานต้อนรับเป็นกรณีกิจอันสำคัญยิ่งซึ่งเราจะงดเว้นมิได้เลยแม้ทางพระศาสนาท่านก็จัดเป็นอุดมมงคลประการหนึ่งแขกที่มาหาเราจะเป็นมิตรก็ตามเป็นศัตรูก็ตามวิสัยบัณฑิตย่อมต้อนรับขับสู้ทั้งสิ้นขอให้ดูตัวอย่างต้นไม้ใหญ่ยังให้ร่มเงาเป็นที่พักอาศัยแก่คนที่มุ่งหวังมาตัดมาโค่นการกระทำความดีคือกระทำให้หมู่ชนอื่นที่รวมอยู่ด้วยกันได้รับความสุขความสบายและทำให้เขาพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไปด้วยการตรีตรองถึงความจริงย่อมเป็นทางแห่งนิพพานและสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือความกรุณาการให้ทานและฟังธรรมก็เพื่อเป็นเครื่องระงับหัวใจและความกังวลกฎหมายไม่ได้บังคับใครให้กระทำสิ่งซึ่งคนนั้นไม่อาจสามารถจะกระทำได้การวาดภาพน้ำถึงแม้จะปราศจากลมก็ยังสามารถที่จะวาดให้เป็นภาพคลื่นได้แต่การปักดอกไม้นั้นถึงแม้จะสวยสดงดงามเพียงใดก็ตามภาพดอกไม้ที่ปักเสร็จนั้นก็ไม่มีกลิ่นหอมไปได้การงานในโลกเรานี้แจ่มแจ้งกระจ่างดังหนึ่งกระจกเงาก็จริงแต่เรื่องราวที่ล่วงเลยมาแล้ว
ย่อมมืดมัวดังหนึ่งของที่ถูกเขาเอาสีทาเคลือบไว้กำแพงย่อมอาจจะมีรูและฝาก็ย่อมอาจจะมีหูได้แต่เรื่องดีที่เกิดขึ้นภายในบ้านก็มักจะไม่ถูกนำออกไปเผยแผ่นอกบ้านแต่เรื่องที่ชั่วร้ายที่เกิดขึ้นภายในบ้านมักจะอื้อเฉาไปนอกบ้านได้เสมอกบที่อาศัยอยู่ในสระบัวแต่หารู้รสเกสรดอกบัวไม่คนโง่แม้จะอยู่ในหมู่ของปราชญ์ก็ปราศจากผลการกระทำความดีนั้นหาใช่เพราะมีชาติตระกูลสูงไม่สามัญชนเราก็ทำได้ขึ้นชื่อว่าความดีแล้วย่อมยังผลให้ผู้กระทำแม้เขาจะเป็นเพียงไพร่ก็ตามการเชื่อถือโดยไม่เข้าใจในเหตุผลที่แน่นอนนั่นแหละคือหนทางที่จะนำท่านไปสู่ความหายนะการพูดแต่วาจาที่ดีย่อมจะนำประโยชน์มาให้เสมอจะมากหรือน้อยนั้นแล้วแต่กรณีการรับคำสั่งของผู้มีคุณลักษณะด้อยกว่ามาปฏิบัตินั้นย่อมเป็นงานที่ลำบากยากใจเป็นที่สุดการแนะนำชักจูงคนโง่ที่อวดตนว่าฉลาดนั้นไม่ผิดอะไรกับเป่าขลุ่ยให้โคฟังการเดินที่ใช้ความคิดไปด้วยเป็นการเดินที่มีค่ามากกว่าการเดินอย่างอ่อนเพลียเกิดชาติเดียวในวันเดียวแต่เป็นคนดียังดีเสียกว่าเกิดร้อยชาติชาติละร้อยปีแต่เป็นคนชั่วการสะสมความรู้เปรียบเหมือนเพิ่มเชื้อเพลิงในดวงประทีปให้เพิ่มความสว่างขึ้นแต่ผู้ที่ไม่แสวงหาความรู้นับวันแต่จะเสื่อมโทรมลงดุจดวงประทีปที่กำลังจะหมดเชื้อเพลิงฉะนั้นการได้ของมนุษย์ยิ่งมากเท่าใดความโลภก็ยิ่งทวีขึ้นมากเท่านั้นความโลภทวีขึ้นด้วยการได้กรรมอันได้กระทำลงไปใน2เดือนจะให้ผลไปได้ในโกฏเดือนย่อมไม่มีกฎหมายรับบังคับแต่ความชั่วที่เนื่องมาจากเจตนาอันได้แสดงออกมาให้เห็นด้วยกิริยาของผู้กระทำแต่ในทางพุทธศาสนาพระพุทธองค์ของเรารับบังคับเอาแม้แต่เพียงความเจตนาอันชั่วร้ายที่อุบัติขึ้นในใจถึงแม้ว่าผู้คำนึงจะยังไม่ได้แสดงออกมาให้เห็นด้วยกิริยาก็ตามด้วยเหตุนี้ขอให้เราทั้งหลายอย่าพึงหวังจะกระทำความชั่วด้วยเจตนาอันยังไม่ได้แสดงหรือด้วยกิริยาอันได้แสดงออกมาแล้วเพราะเราจะได้รับบาปทั้งทางโลกและทางธรรมในการที่เราประพฤติความชั่วเพียงครั้งเดียวการได้รับความรักแท้ดีกว่าได้รับเกียรติยศแต่มิตรภาพยังสูงไปกว่าความรักการตกเป็นทาสแห่งความรักนั้นเป็นของธรรมชาติบัญชาแต่การตกเป็นทาสแห่งการวิวานั้นต้องตกอยู่ในความบัญชาของกฎหมายการแต่งงานนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคมากหญิงชายคู่ใดถ้าไม่เรียนรู้ไว้การแต่งงานนั้นก็จะไม่มีองค์คุณโดยสมบูรณ์การแต่งงานก็คือการแทงลอตเตอรี่ซึ่งผู้ชายอุตส่าห์เอาความอิสรภาพมามอบให้เป็นเดิมพันส่วนผู้หญิงเล่าก็ย่อมให้ความสุขเช่นเดียวกันการที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความรักย่อมเต็มไปด้วยความผาสุกความนึกคิดทั้งหลายในเวลานั้นย่อมคล้ายกับว่าตนกำลังสถิตอยู่ในถ้ำกลางดนตรีที่ขับกล่อมอย่างไพเราะเพราะพริ้งก็เมื่อธรรมชาติได้ประดิษฐ์ผู้หญิงรูปงามขึ้นแล้วจะเคราะห์ร้ายลงไปในไฟเสียบ้างไม่ได้หรือการอยู่ร่วมกับคนพาลย่อมจะได้รับแต่ความทุกข์เสมอไปเหมือนอยู่ร่วมกับศัตรูส่วนการอยู่ร่วมกับปราชญ์นั้นย่อมให้เกิดสุขเหมือนอยู่ร่วมกับญาติพี่น้องที่ดีการงานทั้งหลายที่ตนรีบด่วนทำลงไปให้สำเร็จโดยปราศจากการพิจารณาให้รอบคอบการงานนั้นย่อมจะแผดเผาตนให้เดือดร้อนเมื่อภายหลังเหมือนกับของที่ร้อนจัดอันบุคคลกลืนเข้าไปในปากฉะนั้นการงานที่ย่อหย่อนแล้วประโยชน์อันพึงหวังก็ย่อมหย่อนไปด้วยแต่การงานที่ทำไปโดยรู้จักประมาณย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ทุกเมื่อกำลังใจของใครๆจะรู้ได้ในคราวมีอันตรายเกิดขึ้นเก็บไว้1บาทเท่ากับเราหาได้1บาทถ้าเราเก็บไว้1บาทแต่ใช้ไป2บาทไม่เก็บไว้เสียดีกว่าการแต่งงานย่อมไม่ใช่ชั้นสิ้นสุดของความรักสำหรับผู้มากๆในความรักเขาย่อมปรารถนามากๆขึ้นไปอีก
จนกว่าจะหารักไม่มีกฎของความเจริญคือฝึกตนเองสร้างตนเองและพยายามเอาชนะตนเองการปฏิวัติหรือการกบฏเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในบางครั้งบางคราวนั้นย่อมเป็นยาที่จำเป็นสำหรับแก้ไขรัฐบาลให้เป็นรัฐที่มั่นคงแข็งแรงการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันย่อมเป็นบ่อเกิดแห่งความรักที่แท้และสิ่งที่ทำให้ความรักคงทนยืนนานชั่วกาลปวัตสารก็คือการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนั่นเองการงานของข้าพเจ้าได้สำเร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าจะบินหรือวิ่งก็ได้กฎหมายที่รุนแรงก็ย่อมมักจะมีความยุติธรรมอย่างรุนแรงดุจกันกฎหมายที่ยอมให้ผู้พิพากษาใช้ไหวพริบได้น้อยที่สุดย่อมได้ชื่อว่าเป็นกฎหมายที่ดีที่สุดกฎหมายนั้นย่อมไม่ผิดอะไรกับใยแมงมุมแมลงตัวเล็กๆย่อมจะถูกจับไว้ได้แต่แมลงใหญ่ๆย่อมสามารถทะลุลอดไปได้โดยง่ายกฎหมายย่อมไม่ประสงค์ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และกฎหมายย่อมพูดกับคนทั่วๆไปโดยเสียงเดียวกรุงโรมจะสร้างเสร็จในวันเดียวนั้นได้ฉะไหนการกระทำคือการแสดงความหมายออกมาอย่างลึกซึ้งการกระทำที่นับว่าประเสริฐสุดย่อมจะสูญสิ้นไปถ้าปิดบังไว้การเกลี้ยกล่อมให้คืนดีเป็นปกตินั้นย่อมไม่มีผลในระยะที่แผลแห่งความเกลียดชังได้ถูกแทงเข้าไปลึกเสียแล้วการขอยืมนั้นมิใช่ว่าจะวิเศษไปกว่าการขอทานเลยการคบคนเช่นใดย่อมเป็นคนเช่นนั้นถ้าเราคบคนขี้ขลาดอาจทำให้เราเป็นคนขี้ขลาดไปด้วยการเมืองย่อมไม่ใช่ศาสนาที่แท้จริงการพักผ่อนนั้นควรใช้สำหรับคนที่ตายแล้วการป้องกันตัวเป็นกฎหมายอันเก่าแก่ที่สุดที่ธรรมชาติได้บัญญัติไว้การว่างจากธุระย่อมไม่ใช่การพักผ่อนหัวใจที่ว่างงานเป็นหัวใจที่แสนทรมานที่สุดการรับเงินช่วยจากผู้อื่นคือการขายเสรีภาพของเราการมีลูกเนรคุณนั้นย่อมร้ายยิ่งกว่าเขี้ยวอสรพิษเสียอีกการที่รู้จักเงื่อนงำอำพรางเป็นวิชาการของกษัตริย์ทั้งหลายใช้กันอยู่ทั่วไปการหลงเชื่อคนง่ายนั้นคือความอ่อนแอของผู้ใหญ่แต่เป็นความแข็งแรงของเด็กการดูตัวตลกนั้นคืออาหารสำหรับข้าพเจ้าการเชื่อความอวดดีของตนเองจนเกินไปอาจนำไปสู่การทำลายตัวเองได้การตกลงกันได้เองอย่างใจนักเลงย่อมเป็นทนายความที่ดีที่สุดและราคาที่ถูกที่สุดอีกด้วยการที่คนชั่วจะไม่ถูกฟ้องร้องนั้นยังเป็นการปลอดภัยกว่าการที่คนชั่วจะได้รับการยกโทษเสียอีกการแต่งงานคือการเข้าหุ้นส่วนกันด้วยชีวิตแก้วและหญิงสาวย่อมเป็นภาชนะที่แตกง่ายเกิดเป็นหญิงควรระวังรักษาตัวให้มากที่สุดเพื่อจะได้ปราศจากซึ่งราคีการเสแสร้งแกล้งทำคือผลของการหลอกลวงการแสดงออกภายนอกของความสุภาพอ่อนโยนที่แท้จริงนั้นย่อมได้ชื่อว่าตั้งอยู่บนรากฐานอันลึกแห่งศีลธรรมการเอาความซื่อตรงไปผสมกับความสวยงามนั้นไม่ผิดอะไรกับเอาน้ำผึ้งไปปรุงกับน้ำตาลการให้คำแนะนำแก่คนที่รู้ย่อมไม่เป็นการจำเป็นแต่การให้คำแนะนำแก่คนที่ไม่รู้ย่อมเป็นการไม่พอเพียงเกียรติยศย่อมอยู่กับงานที่ซื่อสัตย์การอ่านทำให้คนเป็นคนแต่การเชื่อทั้งหมดที่ตนได้อ่านนั้นย่อมทำให้คนเป็นบ้าเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงเช่นนี้เพราะทุนรายจ่ายดีกินเป็นต้นนอนเป็นประธานเกียรติคร้านเป็นปริโยสารกิริยาที่หน้าไหว้หลังหลอกเป็นการกราบไหว้ที่ความชั่วนอบน้อมให้แก่ความดีการร่วมสนทนากับปราชญ์เพียงครั้งเดียวย่อมมีค่าเท่ากับอ่านหนังสือ6เดือนการเตะคนที่ล้มอยู่แล้วนั้นเป็นวิสัยของมนุษย์การชักช้าย่อมมีอวสานที่เต็มไปด้วยอันตรายการถ่อมตัวย่อมมีผลดีกว่าการวางตัวสูงจบหมวดกอไก่